what I eat in a day ถูกจับแล้วที่ไหนต้องจำเจอขนมช่วงนี้ชอบกินเบนโตะมากๆเลยอ่ะมีใครรู้สึกว่ามันเผ็ดไม่เท่าแต่ก่อนบ้างเนี่ยอันยังชิก็ดูนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำ what I eat in a day นะครับทุกคนเรียกอย่างนี้หรือเปล่าก็คือเราจะมาแชร์กันว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแต่จะบอกว่ามันไม่ได้แบบนี้ทุกวันนะทุกคนที่เรามาถ่ายเพราะวันนี้มันมีความแบบว่าพิเศษมันมีความแบบว่าเอ้ยกินเยอะมันมีความแบบว่าเอ้ยกินอะไรของแกวะอะไรเงี้ยก็เลยมาทำคอนเทนต์นะทุกคนแต่จริงๆไม่ได้กินขนาดนี้นะทุกคนก็จะไปดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะราคา50บาทนะจ๊ะไปดูกันเลยแกะให้หน่อยถูกจับแล้วที่ไหนต้องทำเลยวิ่งมีทั้งไข่มาต้อง4ชิ้นเนี่ยมันเดือดครับใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเก็บแห้งมันเป็นพุทธเหรอแต่ว่ามีแซ่บกับนักแก้ซื้อมาเพิ่มเนี่ยเราก็ทำให้ข้าวของมันสดง่ายๆน้ำที่เป็นหม้อมานานหลายสิบปีหนูซื้อขนมจีนมาด้วยนะชอบกินส้มตำเปล่าเป็นเรื่องของน้องเต้าการทำงานอยู่นะฮะก็ในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะมีขนมกินไปด้วยนะฮะและที่สำคัญก็คือต้องมีน้ำอัดลมด้วยนะติดน้ำอัดลมหนักมากเป็นเซเว่นอัพนะครับศูนย์แคลกินผสมน้ำเปล่านะทุกคนเพราะว่ามันหวานขนมช่วงนี้ชอบกินเบนโตะมากๆเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนมันเผ็ดมากกว่านี้มีใครรู้สึกว่ามันเผ็ดไม่เท่าแต่ก่อนบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์บอกหน่อยจำได้ว่าแต่ก่อนกินแบบเผ็ดมากแบบกินแค่ชิ้นแบบชิ้นเดียวแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ยชิ้นเดียวแบบแผ่นเดียวอะทุกคนมันก็เผ็ดแล้วอะคือเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดขนาดแบบว่ากินไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็คือแบบไม่ไหวแล้วเผ็ดมากทุกคนอร่อยป่ะทานงานไปกินไปนะฮะซึ่งเราเอา KFC ขึ้นมากินนะทุกคนทุกคนก็1วันของเราก็จะประมาณนี้นะฮะว่าเรากินอะไรบ้างนะตอนนี้ก็คือแบบว่าเราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะฮะสำหรับช่วงกลางคืนเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้กินอะไรเลยเพราะว่าเราทำ IF อยู่เราทำ IF เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับทุกคนหลังจากช่วง6โมงเย็นเนี่ยก็คือจะกินน้อยลงหรือแทบจะไม่กินเลยนั่นเองนะครับมันเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดความอ้วนสำหรับคนขี้เกียจ นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการที่ลดน้ำหนักเร็วเกินไปนะมันเป็นการลดน้ำหนักที่ค่อยๆลงแบบค่อยๆลงจริงๆใครที่แบบว่าwork from home หรือกำลังอยากลดความอ้วนแต่ขี้เกียจออกกำลังกายอยากอดอาหารอะไรเงี้ยแนะนำให้ลองทำเป็น IF นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้อดขนาดแบบว่าอดเวอร์ขนาดนั้นคือในช่วงเวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยเราก็ยังกินได้อยู่นะฮะซึ่งเวลามันแล้วแต่คนนะว่าใครจะเริ่มกินตอนไหนหยุดกินตอนไหนมันแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าเราจะกินตอนไหนถึงตอนไหนแต่ว่าต้องกินเป็นประจำทุกวันนะทุกคนอย่างเช่นกินตอนเที่ยงถึง6โมงเนี่ยก็ต้องกินตอนเที่ยงถึง6โมงทุกวันเลยนะครับพอทำอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆลงแต่ว่ามันไม่ได้ลงเร็วนะทุกคนบางทีก็2สัปดาห์1โลบางทีก็1เดือน1โลอะไรเงี้ยแล้วแต่นะถ้าหากว่ากินน้อยก็ลดเร็วน้ำหนักมันจะคงที่มันจะสม่ำเสมอนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการ What I Eat in a Day ก็มีประมาณนี้นะฮะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคือก็เป็นการกินที่แบบไม่มีอะไรพิเศษเด้อคือแบบกินแบบว่าคนทั่วไปมากนะฮะเอนจอยกับการกินที่แบบว่าของอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแกงกะทิหรือแบบไก่ทอดอะไรอย่างงี้ซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าเรากินอย่างนั้นนะทุกคนแต่ปกติเราจะไม่กินขนาดนี้นะครับโอเคถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย